คิดเรื่องอยู่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูโฮมออฟฟิศที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะครับลักษณะของตัวบ้านจะเป็นบ้านแฝด3ชั้นครึ่งที่สามารถทำออกมาเป็นออฟฟิศสำนักงานโชว์รูมโปรดักต์สินค้าหรือรองรับเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยก็ได้ครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่จอดรถส่วนกลางภายในโครงการที่สามารถจอดได้ประมาณ100คันเลยนะครับกับโครงการ Work กิ่งแก้วสุวรรณภูมิจาก Concourse Development ในเครือกัลปะพฤกษ์กรุ๊ปครับที่ตั้งของโครงการนี้นะครับเขาจะตั้งอยู่ติดกับถนนกิ่งแก้วนะครับซึ่งตำแหน่งของถนนกิ่งแก้วตรงนี้เขาจะอยู่กึ่งกลางระหว่างถนนบางนาตราดที่มีทางด่วนบูรพาวิถีนะครับแล้วก็ถนนลาดกระบังที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเขายังอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะก็อาจจะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ติดต่อคุยงานเดินทางด้วยสนามบินบ่อยๆด้วยครับโดยโครงการนะครับตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ12ไร่มีจำนวนยูนิตทั้งหมด62ยูนิตนะครับลักษณะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านแฝด3ชั้นครึ่งที่ทำออกมาเป็นโฮมออฟฟิศนะครับปัจจุบันราคาตัวบ้านเริ่มต้นอยู่ที่ 12.59 ล้านบาทรายละเอียดโครงการจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับตำแหน่งของซุ้มประตูทางเข้าโครงการนี้นะครับเขาจะอยู่ถัดเข้ามาจากถนนกิ่งแก้วเนี่ยประมาณสัก90เมตรครับซึ่งด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วก็มีการทำต้นไม้แนวรั้วเอาไว้ให้ดูเรียบร้อยนะครับผมโดยจะมีจุดสังเกตหนึ่งนะครับคือบริเวณด้านหน้าโครงการเนี่ยจะมีผืนที่ดินเปล่าๆผืนนึงอยู่ติดๆกันเลยนะครับผืนที่ดินผืนนี้จะเป็นที่ดินของ developer ของโครงการนี้แหละครับที่เขาวางแผนไว้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะทำมาเป็นพื้นที่รวมกันของร้านค้าซึ่งอาจจะเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือมินิมาร์ทนะครับผมที่มีชื่อว่า Chill Strip Mall นะครับสำหรับลูกบ้านในอนาคตเนี่ยจะได้มีพื้นที่เอาไว้จับจ่ายใช้สอยก่อนที่จะเข้าบ้านได้ในระยะใกล้ๆเลยนะครับผมซึ่งจะมีร้านอะไรมาเปิดบ้างเนี่ยเราอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของซุ้มประตูทางเข้ากันบ้างนะฮะตรงกลางตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของป้อมรปภที่เขาจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยลักษณะซุ้มก็จะเป็นซุ้มแบบใหญ่ๆมีหลังคาคุมกันแดดกันฝนได้นะครับลักษณะของประตูเนี่ยก็จะเป็นไม้กั้นกระดกทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลยแต่จะสังเกตได้ว่าฝั่งประตูทั้งทางเข้าและทางออกเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2เลนนะเลนนึงจะเป็นของลูกบ้านอีกเลนนึงเป็นของวิซิเตอร์นะครับเวลาวิซิเตอร์มาแลกบัตรเนี่ยนะครับลูกบ้านก็จะได้ไม่ต้องจอดรอก็สามารถที่จะเข้าไปที่เลนของตัวเองได้เลยนะครับซึ่งลูกบ้านของโครงการนี้นะครับจะเข้าออกด้วยระบบบลูทูธระยะไกลหรือว่า Easy Pass เหมือนของทางด่วนนะครับส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆอย่างเช่นกล้อง CCTV เนี่ยเขาก็จะมีติดตั้งมาตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้ารวมไปถึงด้านในโครงการตามถนนต่างๆเนี่ยรวมแล้ว26ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็พื้นที่ดินของโครงการเนี่ยนะครับเขาจะมีการยกระดับสูงขึ้นมาจากถนนกิ่งแก้วเนี่ยประมาณสัก70เซนติเมตรนะครับแล้วโครงการเขาก็จะมีการทำรั้วรอบโครงการนะครับสูงเพิ่มขึ้นมาอีก2เมตรครับถัดมานะครับมาดูรูปแบบการจัดผังของโครงการนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือรูปแปลงของที่ดินโครงการนะฮะเขาจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ลึกเข้าไปประมาณสัก350เมตรนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาจะหันหน้าเข้าหากันนะครับแล้วจะมีถนนเมนเนี่ยขั้นอยู่ตรงกลางนะฮะซึ่งบ้านทั้งสองฝั่งนี้นะครับด้านหน้าบ้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นะฮะสองทิศทางเนี่ยจะเป็นทิศทางที่ลมเนี่ยเขาวิ่งพัดผ่านสลับกันไปตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับอีกทั้งนะครับยังทำให้ด้านหน้าบ้านของแต่ละฝั่งเนี่ยไม่โดนแดดส่องเขาด้านหน้าบ้านตรงๆในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยคุณผู้ชมในเรื่องรูปแบบโครงการนี้นะฮะที่เป็นโฮมออฟฟิศนะครับเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของพื้นที่จอดรถของวิซิเตอร์หรือว่าผู้มาติดต่อในโครงการนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าถนนเมนของโครงการเนี่ยมีความกว้างมากคุณผู้ชมกว้างอยู่ที่ประมาณสัก16เมตรนะฮะซึ่งอันเนี้ยผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเขาตั้งใจจะออกแบบให้ถนนเมนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของจอดรถสำหรับบุคคลภายนอกได้นะครับโดยในอนาคตนะครับเขาจะมีการวางหมุดจราจรที่อยู่ตรงกึ่งกลางของถนนเมนรวมไปถึงมีการตีเส้นจราจรด้วยนะครับแล้วก็จะแบ่งให้สำหรับบุคคลภายนอกเนี่ยมาจอดรถขนานกับตรงเส้นกึ่งกลางได้นะครับทางโครงการนะฮะเขาลองนับพื้นที่จอดรถที่อยู่ริมถนนเมนตรงกลางเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณสัก100คันนะครับทำให้วิซิเตอร์เนี่ยไม่ต้องไปจอดบังที่ด้านหน้าของลูกบ้านด้วยนั่นเองนะฮะส่วนเรื่องการบริหารการจัดการพื้นที่จอดรถตรงกลางนี้นะครับเนื่องจากโครงการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมานะครับในอนาคตนะครับถ้ามีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นลูกบ้านมาประชุมร่วมกันนะฮะก็อาจจะมีการวางแผนเรื่องการจัดเก็บค่าส่วนกลางที่จอดรถตรงนี้ครับอีกเรื่องนึงนะครับเนื่องจากโครงการเนี่ยเขาเป็นรูปแบบโฮมออฟฟิศเขาจะไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางเป็นตัวอาคารขับเฮ้าส์สระว่ายน้ำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเขาจะมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวสวนหย่อมอยู่จุดหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านท้ายโครงการนะฮะพื้นที่ส่วนนั้นน่ะมีเนื้อที่ประมาณสัก150ตารางวานะครับลูกบ้านก็สามารถไปนั่งเล่นพักผ่อนใช้งานตอนช่วงแดดลมตกกันได้นะคุณผู้ชม
บ้านของโครงการนี้นะครับจะเป็นบ้านแฝด3ชั้นครึ่งทั้งหมดครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยก็ได้นะครับโดยมีแบบบ้านให้เลือก2แบบด้วยกันคือแบบคอนเน็กตัวบ้านหน้ากว้าง6เมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้น 35.2 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรภายในตัวบ้านจะมี3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือแบบคลาสตัวบ้านหน้ากว้าง 8.2 เมตรอยู่บนที่ดินเริ่มต้น45ตารางวาพื้นที่ใช้สอย 325.5 ตารางเมตรภายในบ้านจะมี3ห้องน้ำและจอดรถได้3คันครับสำหรับค่าส่วนกลางของที่นี่จะจัดเก็บอยู่ที่40บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับสำหรับบ้านตัวอย่างที่พวกเรา2คนจะพามาดูในวันนี้นะครับจะเป็นบ้านไทป์ใหญ่ที่มีชื่อว่าคลาสนั่นเองนะครับโดยตัวบ้านไทป์นี้นะฮะตัวบ้านจะหน้ากว้างอยู่ที่ 8.2 เมตรนะครับสร้างอยู่บนที่ดินเริ่มต้น45ตารางวานะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ325ตารางเมตรปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 16.5 ล้านบาทคุณผู้ชมซึ่งตัวเนี้ยบ้านในโครงการเนี่ยเค้ารูปแบบเค้าจะเป็นบ้านแฝด3ชั้นครึ่งนะครับตามกฎหมายของบ้านจัดสรรแล้วเนี่ยบ้านแฝดเนี่ยเขาจะต้องมีโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกันใช่ไหมเก้ซึ่งโครงการเนี่ยเราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าเขาส่วนที่เชื่อมโยงกันก็คือเป็นคานที่อยู่ใต้ดินบริเวณที่จอดรถนั่นเองนะครับทำให้บ้านในสองหลังเนี่ยเขาจะใช้ผนังแยกกันคล้ายๆกับบ้านเดี่ยวและบ้านแต่ละหลังก็จะมีความส่วนตัวจากเรื่องเสียงรบกวนจากบ้านข้างๆนั่นเองคุณผู้ชมครับถัดมามาพูดถึงสไตล์ของตัวบ้านกันบ้างนะครับสไตล์ของบ้านในโครงการเนี่ยเขาจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับที่เน้นเส้นสายหรือองค์ประกอบที่ดูเรียบง่ายนั่นเองนะฮะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากด้านหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีการออกแบบให้ผนังบางส่วนเนี่ยมีการยื่นออกมานะครับทำให้ฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับเขาจะดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับครับโทนสีหลักๆของตัวบ้านในโครงการเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มนะฮะจะไปตัดกับสีน้ำตาลที่อยู่ด้านบนครับสีน้ำตาลด้านบนเนี่ยไม่ใช่สีธรรมดานะอันนี้จะเป็นวัสดุก็คือไม้เทียมคุณผู้ชมไม้เทียมข้อดีของเขาก็คือเรื่องของอายุการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาที่สามารถเมนเทนแนนซ์ได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับครับแล้วก็ถัดมาก็คือเรื่องของระบบการก่อสร้างบ้านในโครงการนี้เขาจะเป็นระบบคอนเวนชั่นแนลหรือว่าก่ออิฐฉาบปูนนะครับครับอิฐที่นี่เป็นอิฐมอญแดงด้วยก็จะยืดหยุ่นต่อการไปบิวอินเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนช่องเปิดในตัวบ้านของเราได้นั่นเองครับครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับเริ่มที่ประตูหน้าบ้านก่อนครับประตูหน้าบ้านของโครงการนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับชุดหนึ่งเนี่ยจะสำหรับคนเดินเข้าออกจะอยู่ด้านข้างตรงนู้นจะเป็นประตูเหล็กทาสีดำแล้วก็เป็นบานพับนะครับส่วนประตูอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือประตูสำหรับรถเข้าออกคืออยู่ด้านหลังเราตรงนี้ครับลักษณะจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนแล้วเวลาเลื่อนเนี่ยจะเป็นเลื่อนแบบรางโค้งเข้าไปเก็บที่ผนังด้านข้างบ้านนะครับทำให้เวลาเปิดปิดอ่ะจะไม่กินพื้นที่ใช้สอยนะครับแล้วทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งระบบอัตโนมัติไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คือสามารถที่จะกดรีโมทแล้วเปิดประตูได้อัตโนมัติเลยนะครับครับลักษณะของการจอดรถอย่างที่พี่ปั้นบอกว่าบ้านของไทป์นี้จะเป็นบ้านที่ตัวบ้านหน้ากว้าง8เมตรนะครับก็คือไม่รวมพื้นที่ข้างบ้านนะจะเฉพาะตัวบ้านอย่างเดียวเวลาจอดรถก็คือจะจอดเรียงกัน3คันได้นะครับโครงสร้างของพื้นที่จอดรถเนี่ยนะครับจะเป็นออนบีมก็คือโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านเลยแล้วก็วัสดุเนี่ยถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเขาทำให้ดูว่าถ้าเราอยากให้เท็กเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยดูเรียบร้อยขึ้นก็อาจจะทำเป็นคอนกรีตสแตมป์แบบนี้เพิ่มเติมก็ได้นะครับผมส่วนลักษณะของพื้นที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีการทำสโลปขึ้นมาพอสมควรนะพี่ปั้นแล้วก็พอเข้ามาภายในตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นสโลปลาดลงไปนะครับไปจนถึงพื้นที่ชั้น1สาเหตุที่เขาลดระดับของพื้นที่ชั้น1ลงมาพอสมควรแบบนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าบ้านในโซนนี้นะครับเขาจะถูกกำหนดความสูงด้วยให้อยู่ที่ไม่เกิน12เมตรดังนั้นเนี่ยพอทางโครงการลดระดับชั้น1ลงมานิดนึงเนี่ยนะครับทำให้เขาสามารถจะแบ่งจำนวนชั้นของตัวบ้านอ่ะได้เต็มที่มากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้มากขึ้นด้วยนะครับแต่หลายๆคนอ่ะอาจจะกังวลเรื่องของสโลปแบบนี้เวลาเรามีฝนตกหรือล้างรถน้ำต่างๆเนี่ยเขาจะไปจบอยู่ที่ตรงไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการเนี่ยเขาจะมีการทำรางระบายน้ำนะตลอดทั้งแนวพื้นที่จอดรถตรงนี้เลยพี่ปั้นแล้วก็ไปจบที่บ่อพักน้ำที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเวลาที่เราล้างรถหรือฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลลงมาตรงรางนี้แล้วก็มาจบที่ตรงนี้แล้วตรงบ่อพักน้ำตรงเนี้ยเขาจะมีการทำท่อต่อไปที่ท่อหลักที่อยู่ตรงถนนเมนด้านหน้านะครับก็จะช่วยระบายน้ำตามปกติได้แต่ถ้าวันไหนฝนตกหนักๆนะครับมีน้ำที่ไหลมาตรงเนี้ยปริมาณมากๆเนี่ยบริเวณบ่อพักน้ำตรงเนี้ยเขาจะมีตัวปั๊มไดโวที่เป็นตัวปั๊มน้ำนะเวลามีระดับน้ำสูงขึ้นมาถึงลูกร้อยที่เขาตั้งไว้เนี่ยนะครับปั๊มน้ำก็จะทำงานจะช่วยสูบน้ำเพื่อที่จะระบายออกไปภายนอกเนี่ยได้เร็วมากขึ้นนะครับถัดมาครับมาดูประตูทางเข้าบ้านบ้างนะครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ภายใต้ชายคานะก็คือบังแดดบังฝนได้นะครับแล้วก็ลักษณะประตูนะพี่ปานจะเป็นประตูกระจกแบบ3บานแบบนี้บานนึงตรงนี้จะเป็นบานฟิกแต่2บานที่เหลือเนี่ยนะครับจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบขนาดใหญ่เลยคือจะเปิดจากฝั่งพี่ปานก็ได้
เปิดจากฝั่งผมตรงนี้ก็ได้นะครับทำให้เราสามารถจะขนของชิ้นใหญ่ๆเข้าไปในบ้านได้ค่อนข้างสะดวกนะครับส่วนภายในเขาจะจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูไอเดียการตกแต่งฟังก์ชันจัดบ้านตัวอย่างนะครับผมจะขอพูดถึงสเปคของบ้านมาตรฐานก่อนละกันคุณผู้ชมครับผมซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าบ้านมาตรฐานของโครงการเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่ได้มีการกั้นห้องหรือว่ากั้นผนังมาให้นะครับแต่ว่าจะมีการทำส่วนของห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องงานพื้นนะครับที่ชั้น1แห่งนี้นะในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะปูด้วยพื้นกระเบื้องแกรนิตนะครับแล้วตั้งแต่ชั้น2เป็นต้นไปนะครับพื้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นไวนิลไลมานั่นเองนะครับครับแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะออกแบบที่มีความสูงไม่เท่ากันเลยนะเก้งสูงพื้นถึงฝ้าใช่ไหมครับความสูงจากพื้นถึงฝ้าจะมีตั้งแต่ 2.3 เมตรไปจนถึง 2.8 เมตรก็มีนะครับครับแล้วภายในตัวบ้านนะครับจะมีการใส่ระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ด้วยก็คือระบบแมกเนติกเซ็นเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งระบบเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเปิดปิดนะฮะตามช่องเปิดต่างๆที่ชั้น1แห่งนี้ครับครับผมถัดมาเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับบ้านตัวอย่างที่เราพามาดูเนี่ยนะครับคอนเซปต์ในการจัดเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นออฟฟิศรวมกับบ้านพักอาศัยด้วยนะครับโดยตั้งแต่ที่ชั้น1ชั้น2ไปจนถึงชั้นลอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ทำงานส่วนออฟฟิศอะไรต่างๆส่วนที่ชั้นบนสุดก็คือชั้น3เนี่ยก็จะเป็นส่วนพักอาศัยเป็นเพนท์เฮาส์ของเจ้าของบ้านนะครับแต่เรามาเริ่มดูที่ชั้นแรกกันก่อนก็คือที่ชั้น1ตรงนี้พอเข้ามาเนี่ยพื้นที่ชั้น1ก็เหมาะกับการจัดเป็นล็อบบี้รับรองแขกอะไรไปนะครับรีเซพชั่นแอเรียใช่ครับอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยนะครับเวลาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับโต๊ะตัวใหญ่ตัวนี้เป็นเหมือนโต๊ะนั่งคุยงานนั่งประชุมแบบไม่เป็นทางการได้นะครับผมส่วนด้านข้างตรงนู้นจะมีชุดโซฟาไว้สำหรับนั่งพักคอยด้านหลังโซฟาตรงนี้จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับถ้าไปดูบ้านมาตรฐานที่บ้านจะเป็นประตูนะที่เราสามารถเปิดเชื่อมโยงไปกับพื้นที่ด้านข้างบ้านตรงนี้ได้นะครับครับส่วนฝั่งด้านหลังตรงนี้ถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเลยนะตรงนี้จะไม่มีการกั้นผนังอย่างที่พี่ปั้นบอกนะก็คือเขาจะเป็นพื้นที่เปล่าๆแต่นี่เขาทำให้ดูว่าเราสามารถจะเป็นไอเดียกั้นเป็นประตูบานเลื่อนเปิดปิดตรงนี้เพื่อที่จะกั้นพื้นที่ใช้สอยภายในตรงนี้ให้ดูเป็นสัดส่วนมากขึ้นเราสามารถทำตรงนี้เป็นส่วนเตรียมอาหารทำอาหารเล็กๆน้อยๆได้เพราะว่าจะมีพวกงานระบบท่ออะไรต่างๆเดินมาให้แล้วนะครับเพื่อเตรียมอาหารสำหรับแขกก็ได้หรือพนักงานในออฟฟิศเราก็ได้นะครับส่วนด้านหลังพี่ปั้นนู้นเนี่ยจะมีประตูบานนึงเปิดไปจะเป็นพื้นที่ห้องเก็บของใต้บันไดนะครับซึ่งก็ใหญ่พอสมควรเลยนะสามารถเอาตัวเดินเข้าไปได้เลยเก็บของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ครับจะมีประตูกระจกบานเลื่อนนะที่สามารถเปิดไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ด้านหลังบ้านได้นะครับครับจริงๆพื้นตรงนี้ที่เราเห็นเป็นพื้นหญ้าเนี่ยทางโครงการนะเขาจะมีการยื่นคานบ้านนะฝังเอาไว้ให้ที่ใต้ดินด้วยเผื่อในอนาคตเราอยากจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับเราสามารถจะไปปูพื้นอะลงบนคานตรงนี้ได้นะครับพื้นจะได้แข็งแรงแล้วก็เป็นโครงสร้างเดียวกันกับตัวบ้านเลยไม่ต้องไปเสียเวลาลงเข็มอะไรเพิ่มเติมครับถัดมาครับมาดูส่วนของบันไดกันบ้านนะครับในบ้านหลังนี้นะฮะตำแหน่งของบันไดเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณมุมด้านหลังบ้านนะครับซึ่งตัวบันไดเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะจะมีการปิดผิวด้วยวัสดุลูกนอนที่เป็นพื้นไม้ยางพาราประสานสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ส่วนของชั้นพักบันไดเนี่ยเขาจะมีอยู่2ตำแหน่งด้วยกันก็คือตำแหน่งแรกที่เราเพิ่งเดินผ่านมาแล้วก็ตำแหน่งที่เรายืนอยู่นี้ซึ่งตัวรูปแบบชั้นพักเนี่ยเขาจะมีการซอยเป็นขั้นสามเหลี่ยมอยู่บ้างนะครับเวลาเราเดินขึ้นลงเนี่ยอาจจะต้องอาศัยตัวมือจับกันตกที่เขาติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีของบันไดของบ้านหลังนี้ก็คือเขาออกแบบให้ตัวบันไดเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่ 1.2 เมตรระยะความกว้างแบบนี้เวลาคนเดินขึ้นลงสวนทางกันเนี่ยก็เป็นระยะที่สามารถทำได้นั่นเองนะครับพอขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นพื้นที่ชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ของที่ชั้น2ตรงมุมนี้กันครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่โถงที่อยู่ตรงกลางบ้านนะครับโดยทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มคุณผู้ชมซึ่งจะกินพื้นที่ชั้น2แล้วก็พื้นที่ชั้นลอยนะครับความสูงจากพื้น1ฟ้าตรงเนี้ยอยู่ที่ 5.2 เมตรนะครับและด้วยตำแหน่งของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงกลางบ้านที่ทำให้ช่องแสงธรรมชาติอ่ะ3ฝั่งเลยก็คือทางฝั่งด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านรวมไปถึงด้านหลังบ้านนะครับทำให้ดูโปร่งมากๆเลยนะครับใช่โดยในบ้านตัวอย่างนะครับเขาตกแต่งมุมนี้เขาเป็นพื้นที่ฟรีสเปซนิดหนึ่งนะครับสามารถทำให้พวกพนักงานเนี่ยมานั่งคุยงานเล่นๆกันได้แบบไม่เป็นทางการนะแต่ว่าถ้าเราอยากใช้งานจริงจังในอีกรูปแบบนึงนะครับพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเราสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยแนวตั้งได้ด้วยเก้งใช่ทางบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งบิวอินเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ด้านหลังพวกเรานะครับเป็นดิสเพย์นะฮะสำหรับออฟฟิศของเราสินค้าต่างๆในโชว์รูมของเรานั่นเองนะครับเราก็เอาสินค้าเนี่ยมาโชว์ตรงนี้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกดูกันได้ครับครับผมส่วนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆนะครับตั้งแต่
ชั้น2แล้วก็พื้นที่ชั้นลอยเนี่ยจะเห็นว่าบ้านตัวอย่างเขาทำให้ดูว่าเป็นแบบพื้นที่ออฟฟิศทั้งหมดเลยนะครับซึ่งทั้ง2ชั้นเนี้ยจะมีห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้ทั้งคู่เลยนะครับสามารถเป็นห้องน้ำสำหรับพนักงานหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาเข้าได้ภายในจะเป็นห้องแบบ powder room จะมีทั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็โถสุขภัณฑ์เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับพื้นที่ที่เหลือเนี่ยยังสามารถจัดออกมาเป็นห้องต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นพื้นที่ฝั่งด้านหน้าบ้านตรงนี้จะเห็นว่าที่ชั้น2กับที่ชั้นลอยเนี่ยเขาจะกั้นเป็นเหมือนห้องกระจกนะครับชั้น2เนี่ยเขาจัดออกมาเป็นโต๊ะสำหรับนั่งประชุมคุยงานแลกเปลี่ยนไอเดียอะไรกันตรงนี้ได้ส่วนที่ชั้นลอยเนี่ยจะเป็นห้องของผู้บริหารเลยนะครับตำแหน่งค่อนข้างดีนะคือพอกั้นเป็นห้องกระจกแบบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะมองไปยังพื้นที่โถงแล้วก็พื้นที่อื่นๆภายในส่วนออฟฟิศตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนอกจากห้องที่สามารถกั้นตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะจัดเป็นส่วนนั่งพักคอยของลูกค้านะครับหรือว่าพื้นที่นั่งทำงานของพนักงานออฟฟิศเราก็ได้รวมถึงบางมุมนะครับก็สามารถทำเป็นแพนทรีเตรียมอาหารเล็กๆได้ครับข้อดีอย่างนึงของบ้านไทป์นี้ก็คือส่วนที่อยู่ชั้น2ตรงนี้จะมีพื้นที่ที่เชื่อมโยงไปกับระเบียงฝั่งด้านหน้าบ้านด้วยระเบียงตรงนี้ครับค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะเราสามารถที่จะจัดพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพักผ่อนของพนักงานในออฟฟิศก็ได้นะครับอาจจะเอาโต๊ะมานั่งเล่นหรือว่าจะปลูกต้นไม้บริเวณนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ช่วยบังสายตาระหว่างเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับที่ชั้น3นะครับจะเป็นส่วนของโซนชั้นพักอาศัยแบบยกฟลอร์แล้วนะฮะซึ่งจะเป็นเสมือนกับเพนท์เฮาส์ของทางเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับ ครับในบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับไม่ได้มีการกั้นห้องให้นะครับไม่ได้มีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เราพามาดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับ ครับเริ่มจากเปิดเข้าประตูห้องมาเนี่ยเขาจะเป็นส่วนของพื้นที่เก็บของที่เขาวิวให้ดูว่าอยู่ที่ผนังฝั่งนี้ครับสามารถเก็บของในการใช้ชีวิตต่างๆได้อุปกรณ์พวกเสบียงต่างๆก็มาเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของพวกเรามีการใส่ครัวมาให้ดูเป็นไอเดียด้วยคุณผู้ชมครับอันนี้เขากั้นเป็นครัวปิดเลยนะเก้งใส่ผนังกระจกเอาไว้ในบ้านมาตรฐานเนี่ยจะมีการเดินระบบท่อน้ำไว้ให้อันนี้เราก็ไปบิวอินพวกเคาน์เตอร์ฮอปฟู้ดอะไรต่างๆนะครับทำให้มันเป็นครัวปิดที่สมบูรณ์ได้นะครับครับพอทำอาหารเสร็จแล้วก็ออกมานั่งกินข้าวตรงนี้บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาใส่ให้ดูเป็นโต๊ะ4ที่นั่งครับในเจ้าของบ้านเนี่ยเขาคงอยู่กันแค่ประมาณสัก2คนแต่เผื่อเราพาเพื่อนสนิทมากินข้าวที่ห้องเนี่ยก็รองรับได้นั่นเองนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ติดกันก็เป็นโซนของพื้นที่นั่งเล่นไปก็จะใส่โซฟาได้ประมาณสัก 2-3 ที่นั่งแล้วแต่เราเลือกนั่นเองนะครับครับผมในห้องนอนห้องเนี่ยจะมีการใส่ระบบแอร์ไว้ด้วยนะฮะอยู่ด้านบนของพวกเราครับอันนี้จะเป็นระบบแอร์ฝั่งฟ้ากระจาย4ทิศทางนะครับซึ่งเจ้าแอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดปิดผ่านรีโมทก็ได้หรือว่าผ่านเป็นระบบโฮมออโตเมชันมือถือของเราก็ได้นะครับแล้วก็ระบบโฮมออโตเมชันเนี่ยเรายังสามารถใช้งานส่วนอื่นๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดประตูรั้วด้านหน้าบ้านจะเป็นการสั่งการระบบแมกเนติกเซนเซอร์ภายในบ้านของเราครับพี่ป้านจะเห็นว่าฝ้าเพดานตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับเขาทำเป็นสโลปสูงขึ้นไปด้วยนะครับทำให้ระยะพื้นถึงฝ้าเพดานบริเวณนี้จะสูงมากขึ้นบรรยากาศก็จะดูโปร่งขึ้นประกอบไปกับผนังทั้งด้านนี้ครับที่เป็นช่องแสงขนาดใหญ่เลยเป็นกระจกแบบฟูลไฮท์สูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานเลยนะครับผมทำให้สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่นะครับแล้วก็ตรงนี้ยังเป็นประตูที่สามารถเปิดเชื่อมโยงไปยังระเบียงฝั่งหน้าบ้านได้ด้วยครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของห้องตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของพื้นที่เตียงนอนกับส่วน walk-in closet นะครับซึ่งอย่างไอเดียที่เขาทำมาให้ดูเนี่ย walk-in closet เขาจะกั้นเป็นเหมือนกึ่งๆเป็นพื้นที่ห้องนึงเลยนะครับจะได้ดูเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นนะครับภายในตรงเนี้ยฝั่งหนึ่งทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ไปอีกฝั่งหนึ่งก็เก็บเสื้อผ้าแล้วพื้นที่ตรงกลางนี้ก็ยังเหลือพอให้ทำเป็นไอแลนด์ได้เก็บอักเซสซอรี่อะไรต่างๆได้นะครับครับส่วนด้านหลังของเราก็คือห้องน้ำเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันพอขึ้นมาที่ชั้น3เนี่ยเป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านแล้วห้องน้ำก็จะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นห้องน้ำที่มีส่วนอาบน้ำด้วยนะครับส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอเนี่ยจะเป็นพื้นที่ส่วนแห้งก่อนก็คือฝั่งนึงจะเป็นอ่างล้างหน้านะครับมีเคาน์เตอร์บิ้วไว้ให้วางพวกเครื่องอาบน้ำอุปกรณ์อะไรต่างๆได้พอสมควรเลยนะครับส่วนด้านขวามือของผมตรงนี้จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของโมเก้นนะครับแล้วก็ภายในห้องน้ำนี้จะมีอ่างอาบน้ำอยู่ด้วยนะครับเป็นของโมเก้นแล้วก็มีระบบแบบ
พ่นน้ำจากทางด้านข้างสามารถนวดตัวได้แล้วก็ห้องน้ำที่ชั้น3เนี่ยเขาจะมีการเดินระบบท่อน้ำร้อนน้ำเย็นเอาไว้ให้ด้วยส่วนด้านหลังผมนี่ครับจะเป็น shower box ที่จะมีการกั้นฉากกั้นกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วทำไมพื้นที่เขากว้างจังเนี่ยพื้นที่กว้างเข้ามา2คนได้สบายเลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้ง hand shower rain shower ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึงก็คือช่องแสงภายในห้องน้ำเนี่ยจะมีให้2จุดเลยนะครับโดยจะมีจุดนึงทางด้านเนี้ยจะเป็นประตูด้วยครับสามารถที่จะเปิดออกไปที่ระเบียงเล็กๆทางฝั่งด้านหลังบ้านได้เผื่อพี่ปั้นมาตากเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้ก็ได้ครับดูตัวโครงการเสร็จแล้วมาดูทำเลกันบ้างครับโครงการเวิร์คกิ่งแก้วสุวรรณภูมินะครับตั้งอยู่ติดกับถนนกิ่งแก้วโดยจะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างถนนใหญ่ที่สำคัญ2เส้นก็คือถนนบางนาตราดที่มีทางด่วนบูรพาวิถีให้ใช้งานต่อได้ครับและอีกเส้นหนึ่งก็คือถนนลาดกระบังที่อยู่ใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์แล้วก็แอร์พอร์ตเรียริ้งสถานีลาดกระบังด้วยครับนอกจากนี้ยังเยื้องฝั่งตรงข้ามโครงการยังมีซอยกิ่งแก้ว 25/1ซึ่งเป็นซอยที่สามารถเชื่อมโยงไปใช้ออกถนนทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเสริมได้นะครับโดยถนนกิ่งแก้วนะครับถือว่าเป็นถนนที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทำเลตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เน้นเดินทางบินไปติดต่อธุรกิจคุยงานแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลกับ2ทางด่วนเป็นตัวเลือกในการเดินทางครับถนนกิ่งแก้วเป็นถนนขนาดใหญ่ที่กว้างประมาณ 4-8 เลนสลับกันไปนะครับโดยรอบจะเป็นชุมชนที่มีทั้งการอยู่อาศัยสถานประกอบการต่างๆมีร้านค้ามินิมาร์ทธนาคารโรงพยาบาลกระจายอยู่ตลอดทั้งเส้นเลยนะครับส่วนแหล่งจับจ่ายใช้สอยขนาดใหญ่ก็จะมีตลาดบางพลีใหญ่ที่จะมีแมคโครอยู่ด้วยฝั่งตรงข้ามกันก็จะมีมาร์เก็ตวิลเลจนะครับและถ้าเข้าเมืองไปอีกหน่อยก็จะเจอกับเมกะบางนาครับหรือสำหรับใครที่ใช้ชีวิตไปทางเส้นลาดกระบังนะครับก็จะมีเดอะพาซิโอลาดกระบังแล้วก็โรบินสันไลฟ์สไตล์ให้สามารถไปแวะซื้อของกันได้ครับสรุปภาพรวมของโครงการเวิร์คกิ่งแก้วสุวรรณภูมินะครับทำเลโครงการเนี่ยเหมาะกับใครนะครับอันดับแรกขอพูดถึงตำแหน่งเขาก่อนโครงการเนี่ยอยู่ติดกับถนนหลักอย่างกิ่งแก้วเลยนะครับที่สำคัญคืออยู่ใกล้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะฮะที่อาจจะต้องติดต่อเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นหลักนั่นเองทั้งภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้หรือสำหรับคนที่คุยงานไปในโซนในเมืองอ่ะทั้งตำแหน่งตรงนี้ยังอยู่ใกล้กับ2ทางด่วนด้วยก็คือถ้าเราลงใต้ไปจะเป็นบางนาตราดมีทางด่วนบูรพาวิถีให้เข้าเมืองไปทางโซนบางนาอ่อนนุชไปทางเอกมัยทองหล่อได้นะครับหรือว่าถ้าขึ้นเหนือไปก็ตรงโซนถนนลาดกระบังเนี่ยก็จะมีทางด่วนมอเตอร์เวย์อยู่นะครับซึ่งทำเลตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันทีนี้มาพูดถึงรูปแบบของโครงการกันบ้างนะครับโครงการเนี่ยเขาจะเป็นบ้านโฮมออฟฟิศมันแปลว่าเราสามารถทำเป็นบ้านอยู่อาศัยก็ได้หรือว่าออฟฟิศก็ได้นะครับสิ่งที่บ้านในโฮมออฟฟิศเนี่ยแตกต่างจากโครงการจัดสรรทั่วไปก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยโครงการที่เป็นเรสิเดนต์เพียวๆอยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยบางโครงการเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดหรือว่าข้อห้ามทำบริษัทในหมู่บ้านเรานะไม่สามารถทำได้แต่ว่าโครงการนี้ถูกออกแบบให้ทำได้เราสามารถติดป้ายบริษัทด้านหน้าบ้านของเราได้รองรับคนภายนอกที่มาคุยงานได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบโครงการและส่วนกลางของโครงการนี้จะแตกต่างจากเรสิเดนต์เพียวทั่วไปเขาจะไม่มีตัวคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสเหมือนกับโครงการเหล่านั้นสิ่งที่โครงการโฮมออฟฟิศเขาจะคำนึงถึงอย่างมากเลยเก่งก็คือเรื่องที่จอดรถนะเพราะว่าจะมีบุคคลภายนอกมาคุยงานอยู่ตลอดเวลาส่วนกลางของเขาก็คือพื้นที่จอดรถที่อยู่บนถนนเมนด้านหน้านี่แหละที่ทางโครงการเนี่ยเขานับแล้วรวมๆได้ประมาณน่าจะ100คันนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางอีกจุดนึงที่อยู่ด้านในโครงการนะครับซึ่งเขาออกแบบเป็นพื้นที่สีเขียวสวนหย่อมให้ลูกบ้านสามารถไปเดินเล่นหรือว่านั่งเล่นพักผ่อนกันได้ครับครับผมแล้วก็ด้วยความที่โครงการเนี่ยเป็นโฮมออฟฟิศนะครับรูปแบบการขายโฮมออฟฟิศเนี่ยเรามักจะเห็นใหญ่ๆอยู่2แบบแบบแรกคือแบบแบร์เชลก็คือเป็นแบบบ้านเปลือยเลยบ้านเปลือยไม่ได้มีการใส่วัสดุอะไรมาให้เลยนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือแบบโครงการเนี่ยคือจะเป็นบ้านเปล่าๆนะแต่ว่าจะมีการปูวัสดุพื้นทำฝ้าเพดานวางระบบไฟหรือว่าระบบแอร์บางส่วนไว้ให้แล้วก็กั้นพื้นที่ห้องน้ำเอาไว้ให้นะครับก็เหมาะกับคนที่อยากจะประหยัดเวลาในการที่จะมาตกแต่งพื้นฐานเหล่านี้นะครับผมถัดมาก็คือตัวบ้านเนี่ยพอเป็นบ้านเปล่าแบบนี้ก็เลยยืดหยุ่นแหละต่อการจัดพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นถ้าเราจัดเป็นออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศแต่ละออฟฟิศก็มีความต้องการต่างกันบางคนอาจจะอยากแบ่งห้องเยอะๆก็สามารถทำได้หรือบางคนอยากจะเป็นแบบโอเพนแพลนวางโต๊ะทำงานให้ดูแบบเปิดๆโล่งๆหน่อยก็ทำได้
หรือแม้แต่กระทั่งทำเป็นบ้านทั้งหลังเลยนะครับพื้นที่ต่างๆก็ยังสามารถจะกั้นเป็นห้องเป็นสัดเป็นส่วนอะไรเพิ่มขึ้นได้อันนี้แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านเลยนะครับครับและอย่างนึงก็คือบรรยากาศภายในบ้านโครงการนี้เขาค่อนข้างจะโปร่งโล่งนะเนื่องจากว่าจะมีการออกแบบพื้นที่บางส่วนให้เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มแบบนี้ด้วยนะครับทำให้เชื่อมโยงทางมุมมองกันได้แล้วก็บานกระจกส่วนใหญ่ก็จะให้เป็นบานกระจกขนาดใหญ่นะครับและถ้าใครสนใจโครงการนี้นะครับสามารถแจ้งกับทางโครงการว่าดูมาจาก Think of Living เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 100,000 บาทได้เลยนะสำหรับบ้านในเฟสแรกนะครับครับและถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube หรือว่ากดติดตามพวกเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและรีวิวเจาะลึกได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ